ในอนาคตที่จะมีการเปิดประชาคมอาเซียนเนี่ยทางเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่จังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยเราจะมีการเตรียมตัวรับมืออย่างไรบ้างครับครับก็ในของสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้วเราเนี่ยก็มีการประชุมร่วมกับทางจังหวัดในกลุ่มจังหวัดเบญจบุรพาสุวรรณภูมิเรา5จังหวัดก็มีสมุทรปราการมีฉะเชิงเทรานครนายกปราจีนสักแก้วนะก็มีการจัดทำเตรียมแผนจากหน่วยงานหลายหน่วยงานเอาใกล้ที่สุดก่อนก็คือเอาในของจังหวัดจังหวัดเองเนี่ยก็ได้จัดมีการรถโชว์ไปในประเทศเพื่อนบ้านที่ติดกับเราเช่นกัมพูชาลาวเวียดนามแล้วก็พม่านะฮะและจีน5จังหวัดเนี่ยก็ชุดแรกโดยท่านอดีตผู้ว่าเรืองศักดิ์มหาวินิจฉัยมนตรีก็จะทำในเชิงเขาเรียกอะไรรู้เขารู้เราใช่ไหมฮะพอรู้เขารู้เราเสร็จเราก็จะรู้ว่าเราจะตั้งรับยังไงจะลุกยังไงงั้นในปี2556ปีที่แล้วทางส่วนราชการเองกับทางสหกรณ์ทางหน่วยงานหอการค้าจังหวัดสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเราก็ร่วมเดินทางไปรถโชว์โดยไปเปิดตัวเพื่อจะเซ็น MOU เป็นเมืองคู่แฝดกันใน5ประเทศที่กล่าวไว้นะพอปี57นี้ที่ผ่านมาก็โดยท่านผู้ว่าราชการคนใหม่มาเนี่ยท่านก็ต่อสารนโยบายก็มีการไปเซ็น MOU โดยเอานักธุรกิจหรือผู้ประกอบการทางเอกชนเนี่ยเช่นไก่ไข่เราเงี้ยเราก็เดินทางไปประเทศลาวแฝงจำปาสักนะฮะที่ปักเซก็ไปเซ็น MOU กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของพืชอาหารสัตว์นะซึ่งเพื่อนบ้านเราเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันแล้วว่าจะมีของเรื่องข้าวโพดมันสำปะหลังข้าวพืชหลักๆเศรษฐกิจเนี่ยที่เกี่ยวพันนะเราก็มีการไปเซ็นกันว่าจะแลกเปลี่ยนเรื่องของความรู้เรื่องศิลปะวัฒนธรรมเรื่องของด้านวิชาการและก็สินค้ากันโดยเบื้องต้นเราได้เซ็น MOU กับทางประเทศลาวนะฮะที่แฝงจำปาสักโดยผู้ประกอบการเลี้ยงไก่ไข่แล้วก็ผู้ประกอบการที่ปลูกข้าวโพดกับมันสำปะหลังเราก็จะซื้อข้าวโพดกับมันสำปะหลังเข้ามาซึ่งทำให้ต้นทุนอาหารสัตว์ในบ้านเราเนี่ยถูกอันนี้คือความได้เปรียบของผู้เลี้ยงไก่ไข่เรา